แรกเนี่ยก็คือต้าทำในส่วนของพนักงานบริษัทนะคะแล้วก็ตัดสินใจออกมาทำฟาร์มปูนาในช่วงโควิดค่ะตอนเริ่มทำครั้งแรกนะคะเราก็ไปซื้อพ่อแม่พันธุ์นะคะมาจำนวนทั้งหมด30คู่เอามาทดลองเลี้ยงสามารถเพาะและขยายปริมาณก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆต้าเอามาเลี้ยงในระบบบ่อดินก่อนเลยค่ะเพราะว่าจากที่เราศึกษาเนี่ยระบบบ่อดินจะเป็นระบบที่ทำให้ปูนาของเราเนี่ยโตไวอัตราการรอดสูงค่ะเราก็เลยเริ่มพอเลี้ยงจากระบบบ่อดินเพราะเราเป็นมือใหม่ค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับขยายมาเลี้ยงในระบบน้ำใสก็คือในบ่อกระชังค่ะแล้วก็ในบ่อซีเมนต์ค่ะข้อดีนะคะในส่วนของต้าเองเนี่ยก็คือหนึ่งได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวนะคะตลาดเนี่ยปูนาก็ยังเป็นตลาดที่กว้างมากแล้วยังมีช่องว่างให้เราหารายได้ตรงนี้ได้ซึ่งรายได้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ค่ะรายได้ของฟาร์มปูนาสันทรายของเรานะคะจะมาจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปูนานะคะก็ในส่วนของพ่อแม่พันธุ์นะคะแล้วก็ชุดกระชังต้นทุนของเรานะคะประมาณเดือนละ 10,000 บาทแล้วก็รายได้ของเราจะอยู่ที่เดือนละ 45,000 บาท ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อต้านะคะชื่อจริงชื่อสุเมธาพรหมเผ่าค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มปูนาสันทรายตั้งอยู่ที่ตำบลหนองใหญ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะช่วยเล่าที่มาของฟาร์มเราหน่อยครับค่ะก็คือก่อนที่จะมาเป็นฟาร์มปูนานะคะก่อนแรกเนี่ยก็คือต้าทำในส่วนของพนักงานบริษัทนะคะก็คือเป็นเซลล์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตัดสินใจออกมาทำฟาร์มปูนาในช่วงโควิดค่ะเพราะว่าเริ่มศึกษาตลาดแล้วเราพบว่าตลาดเนี่ยยังสามารถไปได้ไกลคู่แข่งน้อยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการทำฟาร์มปูนาในครั้งนี้ค่ะตอนเริ่มทำครั้งแรกนะคะเราก็ไปซื้อพ่อแม่พันธุ์นะคะมาจำนวนทั้งหมด30คู่ค่ะเอามาทดลองเลี้ยงโดยที่เราก็จะหาฟาร์มที่พ่อแม่พันธุ์ปลอดภัยแข็งแรงที่เรามั่นใจอะค่ะฟาร์มนั้นเราก็เอามาทดลองเลี้ยงแล้วก็สามารถเพาะและขยายพันธุ์พ่อแม่ปูนาค่ะได้ปริมาณก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจาก30คู่ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น100ตัว 1,000 ตัวอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นนะคะคือต้าเอามาเลี้ยงในระบบบ่อดินก่อนเลยค่ะเพราะว่าจากที่เราศึกษาเนี่ยระบบบ่อดินจะเป็นระบบที่ทำให้ปูนาของเราเนี่ยโตไวอัตราการรอดสูงค่ะเราก็เลยเริ่มพอเลี้ยงจากระบบบ่อดินเพราะเราเป็นมือใหม่ค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับขยายมาในมาเลี้ยงในระบบน้ำใสก็คือในบ่อกระชังค่ะแล้วก็ในบ่อซีเมนต์ค่ะพอเราเริ่มเลี้ยงศึกษาไปได้ประมาณ4เดือนค่ะเริ่มมีคนเข้ามาดูงานแล้วก็ติดต่อขอซื้อพ่อแม่พันธุ์ของเราเป็นลูกฟาร์มคนแรกนะคะจะอยู่ที่สันกำแพงค่ะต่อมาก็มีอยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะเราเริ่มต้นทำฟาร์มปูนานะคะเมื่อเดือนพฤษภาปี65ค่ะนับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็เกือบได้เกือบ1ปีแล้วค่ะจริงๆแล้วอะค่ะเป้าหมายตอนแรกอะที่เรามาทำฟาร์มปูนาเราแค่อยากจะแปรรูปผลิตภัณฑ์ขายค่ะแต่ด้วยความที่ช่องเขาเรียกว่าตลาดของปูนามันกว้างมากก็เลยทำให้มีคนสนใจเลี้ยงรายได้ในส่วนของหลักของเราก็เลยมาจากการแปรรูปเป็นหลักก่อนอันดับที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มมีคนเข้าสนใจเข้ามาติดต่อซื้อพ่อแม่พันธุ์ของเราค่ะเอาไปเลี้ยงเพราะว่าเรารับซื้อผลผลิตคืนค่ะแล้วอีกช่องทางนึงพอเราสามารถเลี้ยงและชำนาญขึ้นนะคะเราก็เริ่มได้ติดต่อในส่วนของการเป็นวิทยากรเข้ามาศึกษาดูงานเพราะเราเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรค่ะตอนนี้รูปแบบในการเลี้ยงปูนาของเราครับค่ะฟาร์มปูนาสันทรายของเรานะคะจะเลี้ยงทั้งหมดอยู่3รูปแบบค่ะก็มีรูปแบบนั้นคือของบ่อดินนะคะบ่อกระชังแล้วก็บ่อซีเมนต์ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เราจะเหลือแค่2ระบบค่ะก็คือระบบบ่อดินกับระบบกระชังค่ะพื้นที่ของฟาร์มเรามีประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่ของฟาร์มเรามีทั้งหมด3ไร่1งานค่ะแบ่งเป็นปลูกต้นฝรั่งทั้งหมด2ไร่ค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่บ้านแล้วก็มีในส่วนของการเลี้ยงปูค่ะอยู่ที่200ตารางวาค่ะระบบการจัดการของฟาร์มเราครับในแต่ละวันนะคะทางฟาร์มปูนาของเราเนี่ยก็จะมีการตั้งแต่เช้ามาเนาะเราก็จะเข้าไปสำรวจในส่วนของบ่อดินนะคะบ่อกระชังแล้วก็ทำความสะอาดในส่วนของบ่อค่ะแล้วก็ในทุกตอนเย็นเนี่ยเวลาประมาณ6โมงเราก็จะมีการให้อาหารนะคะปูนาทั้ง2บ่อค่ะฟาร์มของเราเลี้ยงปูสายพันธุ์อะไรครับแล้วมีทั้งหมดกี่บ่อครับค่ะฟาร์มของเรานะคะจะมีทั้งหมด2สายพันธุ์ค่ะที่เลี้ยงก็คือมีพันธุ์พระเทพแล้วก็พันธุ์กำแพงค่ะแต่ละหลักแล้วเนี่ยทางฟาร์มเราจะเน้นเลี้ยงเป็นพันธุ์พระเทพมากกว่าค่ะเพราะว่า1แข็งแรงโตไวนะคะแล้วก็ตลาดมีความต้องการค่ะโดยที่เราจะมีบ่อกระชังทั้งหมด3บ่อนะคะแล้วก็บ่อดินทั้งหมด4บ่อค่ะช่องทางการตลาดและการขายของฟาร์มเราครับค่ะ
ช่องทางการตลาดนะคะส่วนใหญ่แล้วที่ฟาร์มเนี่ยจะเน้นเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดองปูอ่องปูนะคะ อกปูหรือน้ำพริกปูนาค่ะแล้วก็จะมีจำหน่ายในส่วนของพ่อแม่พันธุ์ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะมีชุดทดลองเลี้ยงนะคะให้สำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองเลี้ยงปูนาดูนะคะโดยที่เราก็จะมีคู่มือให้นะคะแล้วก็มีเทคนิคการสอนเป็นคลิปวิดีโอค่ะช่องทางการตลาดของเราเนี่ย 90% เลยมาจากออฟไลน์ค่ะใช่ก็คือลูกค้าเนี่ยจะเข้ามารับที่หน้าฟาร์มเลยแล้วก็อีก 10% เนี่ยจะมาจากการอินบ็อกซ์เข้ามานะคะแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้เราเริ่มมีการออกบูธด้วยไปประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเลี้ยงปูนาเนี่ยค่ะก็จะได้ลูกฟาร์มเข้ามาด้วยเหมือนกันค่ะช่วยบอกรายได้ของฟาร์มเราหน่อยครับค่ะรายได้ของฟาร์มปูนาสันทรายของเรานะคะจะมาจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจำหน่ายปูนานะคะก็จะมีกระดองปูกิโลละ400บาทค่ะอกปูนากิโลละ250บาทนะคะแล้วก็มันปูนากิโลละ 1,000 บาทค่ะแล้วตอนนี้เราก็ยังแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกนะคะกระปุกละ35บาทค่ะแล้วก็ในส่วนของพ่อแม่พันธุ์นะคะแล้วก็ชุดกระชังที่เป็นชุดทดลองเลี้ยงนะคะอยู่ที่ชุดละ 2,500 บาทค่ะต้นทุนของเรานะคะจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 10,000 บาทในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟนะคะแล้วก็ในส่วนของพวกกระปุกแปรรูปนะคะหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆและในส่วนของค่าอาหารปูนะคะอาหารจะเป็นอาหารปลาดุกเม็ดเล็กปูเนี่ยจะทานอาหารอยู่ที่1ตัวเนี่ยจะกินแค่2เม็ดเพราะฉะนั้นค่าอาหารในแต่ละเดือนนะคะต่อ1บ่อกระชังจะอยู่ที่30บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็รายได้ของเราจะอยู่ที่เดือนละ 45,000 บาทค่ะข้อดีของการมาทำฟาร์มปูนาครับข้อดีนะคะในส่วนของต้าเองเนี่ยก็คือ1ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวนะคะ2ก็คือได้เป็นธุรกิจของตัวเองซึ่งเราสามารถบริหารจัดการเองได้นะคะและในส่วนของตลาดเนี่ยปูนาก็ยังเป็นตลาดที่กว้างมากแล้วยังมีช่องว่างให้เราหารายได้ตรงนี้ได้ซึ่งรายได้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ค่ะมีอะไรฝากบอกสำหรับคนที่อยากเลี้ยงปูนาครับก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆนะคะที่สนใจหรือว่ายังลังเลที่อยากจะเลี้ยงปูนาอยู่นะคะเริ่มต้นนะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องลงทุนมากนะคะเราแค่สามารถซื้อพ่อแม่พันธุ์เนี่ย10คู่20คู่เอาไปศึกษาทดลองเลี้ยงก่อนค่ะแล้วหลังจากที่เราชำนาญแล้วนะคะเราก็ค่อยๆขยับขยายบ่อไปค่ะซึ่งเราสามารถพัฒนาจากอาชีพเสริมเป็นรายได้หลักได้นะคะถ้าใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงปูนาจริงๆนะคะค่อยๆทำไปทีละก้าวค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเราเก่งพอนะคะเราก็สามารถทำฟาร์มที่ใหญ่ขึ้นให้คนเข้ามาดูงานเป็นรายได้หลักให้เราได้ค่ะช่องทางการติดต่อของฟาร์มเราครับของฟาร์มปูนาเรานะคะก็จะมีเพจนะคะชื่อฟาร์มปูนาสันทรายลิตเติ้ลฟาร์มนะคะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะคะจะเป็นเบอร์โทรของต้าเองนะคะก็0857239995ค่ะแล้วก็มีอีกเบอร์นึงนะคะเผื่อสำรองเนาะก็0817833504ค่ะสำหรับเพื่อนๆ นะคะที่อยากจะเข้ามาศึกษาดูงานนะคะทางฟาร์มปูนาของเราค่ะก็เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะคะสามารถเข้ามาหาเราที่ฟาร์มได้เลยนะคะก็แจ้งนะคะนัดหมายเข้ามานะคะเรายินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนเลยค่ะและสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะถ้าใครอยากจะลองชิมนะคะในส่วนของน้ำพริกหรือว่ามันปูนาแท้ๆจากฟาร์มนะคะก็สามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจได้นะคะชื่อฟาร์มปูนาสันทรายลิตเติ้ลฟาร์มค่ะ